ต่อไปเชิญท่านพลตำรวจตรีสุพิสารเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับครับวันนี้ผมขออภิปรายในเรื่องของการรายงานข้อมูลสถานการณ์นะครับด้านความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา17นะครับในมาตรา17ของพระราชบัญญัตินี้ในปี2550นี้กำหนดชัดเจนครับท่านประธานครับว่าต้องรายงานในเรื่องของจำนวนคดีนะครับจำนวนคำสั่งที่ออกแล้วก็จำนวนคำสั่งที่ละเมิดนะครับการละเมิดของคำสั่งต่างๆซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ครบถ้วนนะครับแต่สิ่งสำคัญคือในมิตินี้เป็นสิ่งที่พวกเราเองอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะครับเพราะมันคือรากฐานหรือต้นกำเนิดนะครับของสังคมคนไทยนะครับมีลักษณะผูกพันมีความกตัญญูมีความใกล้ชิดนะครับและในโลกยุคนี้ขณะนี้เป็นยุคเจเนอเรชันของอัลฟาครับ2010นะครับแล้วจะถึง2014 2024นะครับที่เป็นยุคที่เด็กอัลฟากำลังเติบนะครับเจเนอเรชัน C หรือตัว Z นะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับนั่นก็14ปีงั้นช่วงของเด็กกลุ่มพวกนี้นะเป็นกลุ่มที่เป็นเป้าหมายหลักนะครับของกรมกิจการนะครับโดยเฉพาะส่วนที่อยู่ตอนเหนือสุดก็คือเจเนอเรชัน X และ Y นะครับที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับซึ่งเป็นผู้กระทำเสียส่วนใหญ่นะครับนั้นการแตกต่างระหว่าง2 generation กลุ่มบนกลุ่มล่างเนี่ยเป็นกลุ่มที่ตัวกรมเองรัฐบาลเองต้องให้ความสนใจและให้การศึกษาครับจากการรายงานสถานการณ์แล้วความรุนแรงในครอบครัวนี้เราก็พบตัวเลขแยะไปหมดนะครับในเรื่องของจำนวนคดีความรุนแรงที่เกิดขึ้น 1,597 รายในที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานมานะครับตลอดจนภาพการรายงานในแผนภูมินะครับที่ปรากฏอยู่ในหน้าตารางที่44เนี่ยซึ่งปรากฏว่ากรุงเทพมหานครมี99รายนะครับแล้วก็แบ่งไปตามจำแนกภูมิภาคต่างๆมีสมุทรสงครามเนี่ยต่ำที่สุดคือ1รายพูดง่ายๆว่าเกือบทั้งประเทศนะครับท่านประธานครับงั้นประเด็นพวกนี้แหละเป็นประเด็นนึงที่เราบอกเหตุเป็นเหตุบอกได้เลยครับว่าคดีพวกนี้ยังอยู่นะครับตะกี้ท่านณัฐวุฒิท่านก็พูดไปแล้วว่าในประเด็นที่คดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่นี้ครับเหมือนตำรวจนะครับท่านประธานครับผมเป็นอดีตตำรวจครับการเป่าคดีเนี่ยของผู้รับแจ้งเหตุเนี่ยมีเยอะมากมายนะครับแล้วสถิติพวกนี้เป็นสถิติที่ได้มาจากการปรากฏหรือบันทึกไว้เท่านั้นเองครับแต่สิ่งที่หายไปจากระบบคืออาจจะมียุติธรรมชุมชนหรือมีการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างผู้เสียหายผู้ต้องหาหรือระหว่างพ่อกับแม่หรือเป็นความลับพูดคุยกับตัวครอบครัวเขาเองหรือเป็นการตะอวยกันระหว่างผู้เสียหายเราไม่ใช่มีเพศทางเลือกไม่ใช่มีเพศผู้หญิงชายหญิงเท่านั้นนะฮะเรามีทางเลือกมี GLBT ต่างๆนานาตัวนี้มีทางเลือกที่มาเยอะแยะครับท่านประธานครับและเพศพวกนี้เป็นเพศที่ผันตัวออกมาสู่ในโลกนะครับและเปิดตัวนะครับอย่างมากมายนะครับตลอดจนเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาบวกผนวกกันทำให้เกิดการเข้าถึงการสื่อสารที่รวดเร็วสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะมีอะไรปฏิสัมพันธ์ต้องพบตัวนะครับสมัยนี้คงไม่ต้องพบตัวแล้วครับเห็นบนตัวแทนหรือ proxy หรืออวตารนะครับหรือบางทีเห็นอย่างอื่นรูปโฉมนามพันธ์อย่างอื่นที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเป็นตัวของผู้กระทำและผู้ถูกกระทำนะครับและสิ่งสำคัญคือข้อมูลต่างๆในนี้มันทันให้โลกมันทันสมัยขึ้นงั้นคดีพวกนี้มันต้องรัฐบาลต้องให้ความสนใจครับท่านประธานอย่าปล่อยปะละเลยคดีมันจะหายออกไปแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้งั้นสิ่งที่จะต้องเข้ามาขณะนี้รัฐบาลจะต้องสร้างครับในปี63ครับที่ท่านบอกนะครับในท้ายรายงานนะครับปี63ท่านบอกว่าในกระทรวงนี้จะต้องมี Family Big Data Platform นะครับซึ่งจะเป็นอนาคตข้างหน้าที่จะรองรับข้อมูลข่าวสารที่ท่านกำลังเขียนลงใน Data ทั้งหมดเพื่อให้เกิดแพลตฟอร์มผมเสนออย่างนี้ก็ทำท่านกระทรวงหรือรัฐบาลนี่ต้องออกแฟมเทคครับ Family Tech ครับ
เป็นแพลตฟอร์มเป็นเทคโนโลยีออกมาทั้งหมดที่จะรองรับระบบครอบครัวทั้งระบบนะครับทุกชุมชนจะต้องมีนะครับผู้นำชุมชนที่อยู่ในกระทรวงของกระทรวงพัฒน์ที่ใช้อสมเนี่ยเป็นตัวเวิร์กเลยครับเจาะพื้นที่ลงไปในอสมครับท่านส่งผ่านเด็กที่เป็นอสมทั้งหมดจะเข้าไปรู้เลยฮะว่าพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่มีกลุ่มเสี่ยงอยู่ที่ไหนมีคดีอยู่ที่ไหนแล้วแตะลองติจูดลองติจูดแตะปักหมุดลงมาเลยครับแล้วส่งข้อมูลและสั่งแพลตฟอร์มสั่งแอปพลิเคชันให้เขากรอกข้อมูลขึ้นมาท่านจะเห็นภาพของ Big Data ขนาดใหญ่ที่เราเรียกข้อมูลมหัศจรรย์ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มพวกนี้ที่เราจะรวมศูนย์ทั้งหมดนะครับเรียกว่าแฟมเทคนะครับเพื่อให้ดูแลเด็กที่กำลังเติบโตในเจเนอเรชันที่เป็นอัลฟาจะได้เข้าถึงข้อมูลพวกนี้มีความรู้นะครับได้เท่าทันมีการสื่อสารมีการป้องกันแล้วก็มีช่องทางที่พูดคุยมีสหวิชาชีพหรือมีคนที่จะดูแลหรือมีทีมเขาเรียกทีมฟาสที่เข้าไปพูดคุยกับกลุ่มเด็กที่มีปัญหาหรือจะคุยกันทางลับในกับตัวบอทหรือตัวแชทต่างๆนานาที่เทคโนโลยีจะใช้เพื่อให้คำปรึกษาในพื้นฐานนะครับหรือเข้าไปแบบแยบยลคือไปทางลับนะฮะเพื่อประกันหรือเซฟตี้หรือความปลอดภัยกับเหยื่อให้มากกลุ่มคนพวกนี้ครับจะเป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมเบาบางลงถ้าเราสามารถใช้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีนี่เข้าไปจัดการเพื่อเก็บการบริการของหน่วยทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้วเขาจะใช้แฟมเทคเนี่ยเป็นตัวร่มใหญ่นะครับแล้วก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลเพราะบางส่วนเนี่ยเป็นข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้จริงๆครับท่านประธานครับเพราะว่ามันเรื่องความลับที่เป็นส่วนลึกของจิตของมนุษย์และมันเป็นบาดแผลที่ลอยล้าวลงไปของเหยื่อไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงเด็กชายเด็กทางเลือกต่างๆนะครับแล้วสิ่งสำคัญคือครับว่าคนที่ลงมือกระทำเนี่ยครับท่านประธานนิดเดียวครับจะต้องได้รับผลกรรมครับแต่ไม่ใช่เอามาเปิดเผยไม่ใช่มาปิดหน้าคาดตัวดำๆแล้วบอกว่าเนี่ยไอ้ลุงบ้าพ่อบ้ากามนะฮะแม่ปล่อยลูกขายตัวนะครับน้องเสพวิจารณ์กับพี่สาวหรืออะไรต่างๆนานาพวกนี้มันต้องไม่มีแล้วครับสื่อมวลชนจะต้องยุติการลงข่าวประเภทนี้ครับท่านประธานครับกฎหมายต้องออกครับสภาแห่งนี้ต้องแก้กฎหมายครับท่านประธานขอบคุณครับ